สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปทุมรัตน์สไตล์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่คาริสมารีสอร์ทค่ะป้ายด้านหลังนี่นะคะเป็นรีสอร์ทของเราเองค่ะตอนนี้อากาศหนาวเย็นมากๆเลยรีสอร์ทเราเนี่ยอยู่ในอำเภอสวนผึ้งอากาศหนาวเย็นมากเลยตอนกลางคืนเนี่ยเมื่อคืนนี้แค่ประมาณ10องศาตอนเช้าก็สัก13องศาเราก็เลยหากิจกรรมทำกันแก้อากาศหนาวเย็นนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาทำกิจกรรมปิ้งย่างนะคะเราจะทำในที่กลางแจ้งเราเลยมีต้นขนุนด้วยมีต้นกระท้อนอะไรอยู่ข้างๆนี่นะคะวันนี้เราก็จะมาปิ้งย่างนะคะเราจะมีทำข้าวจี่อันนี้เป็นข้าวเหนียวที่สุกแล้วแล้วเราก็ชุบไข่ไว้เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นปิ้งบนเตาบาร์บีคิวอันนี้แล้วมีมันเทศมันญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะห่อฟอยเพื่อจะไปย่างบนเตาไปบาร์บีคิวนะคะแล้วมีข้าวโพดฝักอ้วนๆเลยน่ากินมากเลยเราจะปิ้งข้าวโพดแล้วก็มีเห็ดโอริงจิอันนี้เราจะย่างเนยมีไข่ปิ้งมีหอมใหญ่แล้วก็ฟักทองหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาปิ้งย่างกันบนเตาอันนี้เลยนะคะไฟติดแล้วค่อยลงไปเผาบนฐานให้มันแดงๆก่อนอันนี้เราก็เพิ่งทำครั้งแรกเหมือนกันทำมาตั้งสมัยก่อนเผาในเตาถ่านอันนี้เราลืมและนานแล้วที่เราไม่ได้ทำกลับมาทำใหม่ก็เดี๋ยวมาติดตามดูกันว่าจะเป็นยังไงจะได้กินหรือเปล่าหรือจะไม่อันนี้เราจะเอาน้ำมันงาทาลงที่ฟักทองนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติและความหอมชวนกินหน่อยนะคะแล้วทาไปทั่วก็เพื่อรอปิ้งนะคะแล้วเราก็ทาไปที่เห็ดโอริงจิด้วยจะลองก็ลองดูว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เห็ดโอริงจินี่นะคะเราก็ทาด้วยเนยด้วยจะเอาเนยทาก่อนนำไปย่างเพื่อความหอมเพื่อความอร่อยเหมือนกันเพิ่มรสชาติส่วนอันนี้เป็นมัชเมลโล่นะคะนี่ลูกสาวไปหาซื้อมาซึ่งมันไม่เหมือนที่เขาเคยเห็นที่เขาเคยซื้อมันหาซื้อไม่ได้ยังไม่รู้ว่าจะย่างได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องลองดูก่อนนะคะอันนี้นะคะส่วนไข่นี่เราไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวเราเอาไปปิ้งบนเตาได้เลยค่ะข้าวโพดก็เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเราไปปิ้งบนเตาให้มันสุกเท่านั้นส่วนข้าวจี่นี่ลูกสาวเตรียมมาให้เสร็จเลยค่ะเป็นข้าวเหนียวอันนี้เป็นข้าวเหนียวที่มันสุกแล้วค่ะแล้วก็เอาไปชุบไข่ปั้นเป็นก้อนกลมๆทำเหมือนคนเหมือนทางภาคอีสานเขาทำทานกันเราอยากทานแล้วก็เลยลองทำดูนะคะโอเคมีหอมใหญ่อีกอย่างนึงเดี๋ยวเราก็ย่างมันก็จะหวานนะคะอันนี้ไฟในเตาก็เริ่มจะใช้ได้แล้วนะคะคนก่อเตาก็คือผู้เขยค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมในครอบครัวเดี๋ยวเราก็จะเริ่มย่างกันนะคะเราจะเริ่มที่มันก่อนนะคะมันแล้วก็ใส่ไปข้างล่างนะก่อไฟลูกสาวเตรียมให้ด้วยกันแม่ห่อฟลอยใส่ลงไปเผาเช่นเดียวกับมันนะคะแล้วเดี๋ยวต้องกลับทุก5นาทีเผาข้าวโพดซะ2ฝักเห็ดนี่เราก็เสียบไม้เพื่อจะนำไปย่างเสียบเสร็จเราจะได้หยิบไม้หมุนได้ง่ายแล้วไปย่างค
ไข่ปิ้งแล้วครบแล้วเนาะเหลือข้าวจี่นี่ข้าวจี่เราเลยวางบนฟลอยนะคะแล้วก็ย่างก็วางบนตะแกรงไม่ได้ชุบไข่แล้วไข่มันเยิ้มไปหน่อยอันนี้ไข่ปิ้งตอนนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นลงแล้วนะคะเราต้องยืนใกล้ๆเตาไฟผิงไฟไปด้วยย่างอาหารไปด้วยกลับอาหารไปเรื่อยๆใกล้จะสุกแล้วค่ะกลิ่นเริ่มหอมๆแตะจมูกแล้วค่ะมันกลมได้กลิ่นหอมยังลูกสาวอีกหน่อยนึงอีกหน่อยข้าวจี่จะสำเร็จไหมข้าวจี่ก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วถ้าวางบนตะแกรงเลยเนี่ยข้าวจี่เหรอเดี๋ยวอีกนิดนึงให้มันแห้งๆนิดนึงไม่ให้มันแตกอ่ะเราย่างบนฟอยล์ไปให้มันเกาะตัวค่ะเผาของเรานิ่มแล้วนะคะเราก็จะลองแกะดูก่อนหนึ่งหัวว่ามันจะสุกไหมวิธีการทดสอบของเราคือเราเอาส้อมจิ้มลงไปถ้ามันนิ่มก็คือสุกนิ่มค่ะใช้ได้ค่ะใช้ได้ค่ะทำเองตอนนี้เราก็จะเอามันเผาออกจากเตาแล้วค่ะขอโทษน่าจะยังต่ออีกหน่อยนึงมันออกเลยนี่อุ่นมากเลยตอนนี้ไฟแรงกำลังดีเลยบนฟอยล์ค่ะมันไม่ได้ผลเหมือนมันจะไม่ค่อยสุกเราก็เลยจะเอาออกไว้บนเตาเลยอันนี้น่าจะดีกว่าว้าวเราจะเละเละหน่อยเดี๋ยวเราเอาอันใหม่ย่างเลยย่างไปให้หมดเลยนะคะเอาไว้ทางไหนดีดังแล้วเราจะเอาขึ้นแล้วโอ้โหเป็นป๊อปคอร์นแล้วป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นอันนี้น่าจะสุกทั่วเดี๋ยวจะเอาลงอันนี้เดี๋ยวเราปิ้งข้างบนน่าจะได้แล้วนะแกะดูแกะดูก่อนเนาะตรงหัวนั้นไม่โดนไฟไฟย่างใหม่เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวอันไหนยังไม่ได้ย่างอีก3อันข้างนอกอันนี้ย่างยังหอมมากหอมมันข้าวโพดอีกหนึ่งข้าวโพดเราเอาลงไหมอ๋อเราจะแกะเปลือกนะอดีวังเดี๋ยวเราลองแกะเปลือก Have you ever tried grilled sweet potato? Yes, I have. How about pumpkin? Not yet, but I will try it. Grilled egg? Never been tried, so I wonder how it tastes. And how about corn? Yeah, I have in my country also. โอเคพวกที่เราแกะเปลือกเราจะทานเนยก่อนเพื่อจะเอาไปย่างแบบปอกเปลือกบ้างให้ทั่วเลยย่างบนเตาเราไม่เอาลงไปเผาแล้วจะย่างบนตอนนี้ลูกสาวลูกเขยกำลังปิ้งย่างอยู่นะคะเช็คดูขยับได้ไหมชิมจิ้มน้ำจิ้มสุกี้ได้อัตรสอะไรข้าวจี่เหรอฟักทองค่ะฟักทองข้าวจี่อันนี้ Have you ever tried ข้าวจี่ Never, this is the first time Yummy Yeah
is only sticky rice and egg and I put some seasoning นี่นะคะมัชเมลโล่จะลองตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ย่างสำเร็จหรือไม่นั้นแต่ข้างในมันเป็นไส้สตรอเบอรี่ด้วยปกติมันต้องไม่มีไส้เดี๋ยวจะลองเสียบไม้แล้วก็ย่างมีไม้ไหมจิ้มอย่างนี้แล้วก็แบบหมุนๆให้มันพองๆเฉยๆให้มันแบบข้างนอกเกรียมๆกรอบๆเป็นสีทองก็แยกลงไปหมุนข้างล่างประมาณ10นาทีกว่าจะได้ตอนนี้ต้องทำทีละอย่างมันเผาอร่อยเนื้อนุ่มๆอร่อยหวานลองชิมเห็นย่างนะคะไม่รู้ว่านี้มันชุบเนยหรือว่าน้ำมันงาเนาะจิ้มน้ำจิ้มสุกี้หอมทานนะคะแล้วก็ตัดกับน้ำจิ้มสุกี้เหมือนกินเห็ดย่างตามพวกหม่าล่าหนอนหม่าล่าฟักทองย่างก็เนื้อหอมเนยแล้วก็เนื้อฟักทองนุ่มลิ้นดีครับรสหอมขึ้นจะติดแตะจมูกเลยมันก็มีความหนึบๆของเปลือกฟักทองด้วยกินแล้วเพิ่มรสชาติดูหนาวมากินอาหารง่ายๆแบบนี้ฟินเลยตัดหนาวและทิ้งไฟไออุ่นจากเตาไฟเราจะมาชิมกันค่ะกัดเข้าไปนี่นะคะเท็กเจอร์มันข้างนอกมันจะกรอบกรอบเนื้อข้างในมันจะนุ่มเหนียวแล้วก็หนึบหนึบหวานหวานค่ะสาวๆคงชอบนะคะอร่อยดีครับอากาศคืนนี้นะคะมันหนาวแล้วเราก็ได้อาหารร้อนๆจากเตาไฟอาหารอร่อยขึ้นทุกอย่างเลยค่ะเพราะบรรยากาศมันเป็นใจเรารีบใช้บรรยากาศอันหนาวเย็นอันนี้นะคะให้เป็นประโยชน์สำหรับวันนี้ก็รู้สึกฟินไปเลยค่ะกับอาหารที่มีรสชาติดีขึ้นก็จะต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แล้วพบกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย